สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศในห้องเรียนของชาวสวีเดนกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเรานะคะที่ทบทวนบทเรียนในทุกๆเช้านะคะเพราะว่าจะมีเวลาประมาณ40นาทีก่อนเข้าห้องเรียนค่ะเหมือนครูเข้ามาช้อปปิ้งนะคะนี่คือรถสอนนักเรียนนะคะนี่คือเราลบกระดานแล้วนะคะนี่คือคุณครูของเรานี่ก็คือเพื่อนร่วมชั้นของเรานะคะวันนี้เพื่อนร่วมชั้นเรามาประมาณ7คนนะคะเหงามากเนี่ยค่ะบรรยากาศตอนเที่ยงคนเขาก็จะออกมาเล่นอะไรกันแบบนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนอุ่นอาหารนะคะแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้เรามากินMaria. Sina. Sina. Venna. Venna. Sombor. Sombor. I. Hastahammar. Hastahammar. Bra. Då jag ser en sak tickar om också jag glömde att säga tickar om. Ska svara mig.Pami, vad gör Anders på fritiden? Vad gör han? Han går på gym. Ja, han går på gym. Eller hör, han går på gym och träna. Gym finns gym. Objekt. Och sen vi har den och det, den blir samma sak. Objekt också samma sak. Den, okay? eller den? Den och den. Det.Den är dem. Dem blir dem. Okej? Det pratar dem. Till exempel, vi har Hanni och vad heter du? Så här. Jag ska skriva här. Hanni och så här studerar svenska till...Sammans med Mustafa och Mustafa och Zia. Nu, vi ska titta. Palmi och Sahar, två personer. Det är inte en. Palmi och Sahar studerar svenska tillsammans medMustafa och Ziad, de är också två personer. Så de två är subjekt, eller hör. Sahar och Bani. De två är subjekt. Istället att vi säger två namn, vi kan säga de två studerar svenska tillsammans med dem. Med dem. Förstår ni?อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของโรงเรียนประถมนะคะเขาก็จะมีห้องน้ำในชั้นเรียนเลยนะคะแล้วก็จะมีที่แขวนอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อโค้ทเสื้อกันฝนเสื้อกันหนาวอะไรต่างๆของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องเรียนค่ะมีที่ล้างมือทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยมากๆค่ะแล้วก็จะเป็นสนามเด็กเล่นข้างนอกนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบหวังว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ